สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการคำผีบอกทอล์กนะครับสัปดาห์นี้เราก็มีเรื่องราวมานำเสนอกับคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับอย่างที่เราเคยนะครับนำเสนอกันไปแล้ว มีหลายๆคนที่เป็นเอ็กซ์เมนที่มาพูดคุยกับเราเนี่ยสามารถท่องนรกไปสวรรค์ได้ oh. หรือว่าเคยเฉียดตายตอนหลับไปหรือว่าตอนเกิดอุบัติเหตุนะครับก็ไปนรกไปสวรรค์ซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมีอีกหนึ่งท่านนะครับที่จะมาร่วมพูดคุยและเป็นผู้ที่สามารถถอดจิตไปนรกสวรรค์ได้ซึ่งหลายๆคนนะครับใน YouTube นะครับที่ดูพวกเราก็บอกทำไมคนนี้บอกอย่างนี้ทำไมคนนี้บอกอย่างนี้เออมันไม่เหมือนกันเลยก็มันแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันครับถูกไหมครับวัดโบสถ์ที่เราไปก็ไม่มีเหมือนกันใช่ปะดังนั้นน่าสนใจมากน่าสนใจมากครับเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยกันดีกว่านะครับนั่งอยู่ข้างๆของเราแล้วครับพี่เจนั่นก็คือครูบอลณคุณกิจครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่เรียกพี่เจนึกว่าผมไปถอดไม่ใช่จะให้พี่เจได้แนะนำแต่พี่เจตาลอยอยู่ก็เลยผมก็เลยนึกว่าผมหมดมาเลยเดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยกันเลยดีกว่านะครับผมโอ้โหดูคุณบอลใช่คุณบอลยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้40แล้วครับ40ก็เป็นน้องผมเป็นน้องพี่ใหญ่ประมาณ1รอบ12ปีพอดีไอ้คำว่าหล่อต้องไปทางด้านนู้นห้ามคุยเล่นรายการที่ซีเรียสครับผมจริงจังเอาล่ะเดี๋ยวเรามาคุยเลยอายุ40นะครับทำไมถึงสามารถถอดจิตได้ก่อนที่เราจะไปไล่เรื่องว่าเขาเป็นใครมาอะไรเริ่มต้นนะเอาตรงนี้ก่อนทำไมถึงถอดจิตได้การถอดจิตได้เนี่ยเกิดจากการฝึกการเจริญพระกรรมฐานนะครับเจริญพระกรรมฐานคือการนั่งสมาธิถูกครับเป็นกรรมฐานกองหนึ่งใน40กองที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้จริงๆมีมากกว่านั้นแต่พระพุทธเจ้ารวบรวมให้ได้ถึงได้40กองเพื่อให้ตรงกับจริตของมนุษย์มากที่สุดคือเดิมเนี่ยผมอ่ะไม่ได้สนใจเลยผมเนี่ยเอาตรงๆเลยว่าผมเนี่ยไม่ได้เกิดในพระพุทธศาสนาด้วยซ้ำแต่มันมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้ผมอ่ะต้องเข้ามาสัมผัสนะครับคือเมื่อย้อนไปเมื่อสัก10ปีที่แล้วผมทำธุรกิจเกี่ยวกับงานประมูลราชการนะครับแล้วก็งานราชการที่ผมทำเนี่ยกว่าจะได้เงินเนี่ยนานมากแล้วเวลาเราจ่ายเช็คออกไปเนี่ยค่าของเนี่ยเราก็จ่ายทิ้ง 30-40 ฉบับครับมันก็เกิดความกดดันที่เวลาเงินมันไม่ออกทีนี้เงินจากที่เราไปได้งานมาใช่ครับช้าแต่ชัวร์ครับช้าแต่ชัวร์ใช่ครับผมก็เลยเครียดทีเครียดก็ไปเดินเล่นในห้างนะครับก็ไปเข้าร้านหนังสือผมไปเจอหนังสืออยู่เล่มนึงของแม่ชีท่านนึงผมก็เปิดเล่นๆเลยครับแต่ไปสะดุดอยู่หน้านึงมีพระองค์ใหญ่สูงมากสูงประมาณตึก5ชั้นนะครับแม่ชีท่านก็เขียนในนั้นว่าหากต้องการให้การเงินคล่องตัวให้มาสักการะหลวงพ่อรูปนี้เป็นพระพุทธรูปนะครับเป็นพระพุทธรูปหากต้องการให้การเงินคล่องตัวให้มาสักการะพระพุทธรูปใช่ครับรูปนี้ใช่ครับแล้วผมเนี่ยไม่ใช่คนที่นับถือศาสนาพุทธเรานับถืออะไรครับผมเป็นสลามครับอ๋อเป็นอิสลามใช่ครับแล้วศาสนาผมเนี่ยเราเป็นคนอิสลามโดยกำเนิดโดยกำเนิดเลยครับคือบอกว่าไม่ได้เกิดอยู่ในพระพุทธศาสนาใช่ครับโดยกำเนิดเลยทีนี้ก็ไม่มีทางเลือกละเพราะว่าศาสนาผมเนี่ยเขาไม่ได้มีการบ่นอะไรอย่างนี้ผมก็ต้องลองดูก็คือไปเลยครับไปที่วัดนี้นะครับแล้วก็ไปบ่นครับเป็นครั้งแรกที่ผมไหว้พระผมนั่งอยู่หน้าพุทธรูปแล้วผมก็บอกว่าหลวงพ่อครับถ้าหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์จริงอ่ะขอให้เงินออกภายใน3วันทีนี้บนเสร็จปุ๊บก็คิดเฮ้ยเรารอมา3 4เดือนแล้วเงินยังไม่ออก3วันมันจะเป็นไปได้หรอวะงั้นหลวงพ่อผมให้7วันแล้วกันยืดให้อ่ะ7วันกลัวท่านทำไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราจะรู้สึกไม่ดีครับผมบ่นว่าถ้าสำเร็จภายใน7วันเนี่ยผมจะกลับมากราบท่านอีกรอบนึงตอนนั้นสับสนตัวเองมั้ยระหว่างเรานับเป็นศาสนาหนึ่งคือเราไม่ได้มีความรู้สึกศรัทธาไม่ได้มีความรู้สึกแค่เหมือนไปลองอะไปลองว่าเฮ้ยมันจะได้หรือเปล่าวะมันมีจริงหรือเปล่ามันเป็นจริงหรือเปล่าเพราะว่าหลักในศาสนาของผมเนี่ยเขาไม่ได้สอนให้ไปสักการะพระพุทธรูปหรือรูปปั้นอะไรต่างๆครับมันก็จะขัดกันทีนี้พอผมบนเสร็จผมขับรถออกจากวัดยังไม่ทันออกเลยครับผมขับผ่านวิหารครับเป็นวิหารที่เก็บสรีระของหลวงพ่อท่านหนึ่งนะครับ ครับอยู่ข้างในซึ่งผมไม่ทราบครับผมขับผ่านวิหารเนี่ยอยู่ๆผมร้องไ
ร้องไห้แบบไม่มีสาเหตุแล้วร้องไห้เหมือนไม่ใช่มนุษย์มันร้องน้ำตาไหลน้ำมูกน้ำมูกไหลแล้วตกใจหยุดไม่ได้ครับแต่เราไม่ในสมองเราไม่ได้คิดอะไรเลยคิดผมคิดกูเป็นอะไรวะหรือพระเจ้าลงโทษกูพระเจ้ามาถึงพระเจ้าทางอิสลามใช่ใช่หรือเพราะว่าเรามาไหว้พระอย่างนั้นฮะหรือพระเจ้าลงโทษกูวะอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จอดรถปุ๊บสงบเสียลมหายใจเข้าลึกเลยกูเป็นอะไรวะพักหนึ่งอะประมาณสัก5นาทีก็ขับรถออกครับทีนี้ก็กลับบ้านก็พอกลับบ้านไปเนี่ยก็ไปเซิร์ชสถานที่ตรงนั้นเป็นอะไรยังไงก็ทราบว่าในนั้นมีสังขารของหลวงพ่อท่านอยู่ที่นั่นเราพูดชื่อได้ไหมฮะได้ครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่วัดท่าสูงวัดท่าสูงโอเคในกี่วันได้ก็อาทิตย์นั้นเลยครับออกเช็คออกอาทิตย์นั้นเลยใช่ครับไม่ถึง7วันด้วยไม่ถึงครับแล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงก็ไม่ลืมไปแล้วว่าไปบนลืมไปแล้วว่าออกตอนเช็คออกกูลืมหมดใช่ครับเออกูได้เงินแล้วกูไม่สนแล้วใช่พี่เจเลยลืมเลยว่าบนอะไรไปบ้างแล้วทีนี้หลังจากนั้นเดือนนึงครับผมลืมเรื่องนี้ไปเลยนะแล้วไม่ได้คิดว่าจะไปแก้บนอะไรอย่างนี้เลยนะเพราะว่าไม่ได้คิดว่าเออถ้าไปแก้หรือไม่แก้จะเกิดอะไรกับเราไม่ได้คิดหลังจากนั้นเดือนนึงผมไปยื่นซองที่สุโขทัยแต่ครั้งนี้คุณแม่ผมไปด้วยพี่ต้องเล่านิดนึงว่าคุณแม่ผมเนี่ยเป็นพุทธมาแต่งงานกับพ่อผมเป็นอิสลา ลามก็เลยต้องมาเข้าอิสลามครับเป็นอย่างนั้นผมก็อึดอัดอ่ะอยากเล่าก็เลยเล่าอ๋อเรื่องนี้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ครับครับก็เลยเล่าแม่คราวก่อนเนี่ยมาบนเรื่องเงินที่วัดเนี้ยเราได้เดี๋ยวจะพาแม่ไปแม่เขาก็เตือนมากเลยว่าเอ้ยพ่อรู้ไม่ได้นะพ่อเสียใจนะ อะไรแบบเนี้ยนะครับก็แม่เขาก็เตือนนะแต่ก็ไปเตือนแต่ก็ไปแต่พ่อไม่ได้มาด้วยพ่อไม่ได้มาเตือนอย่าไปบอกพ่ออย่าไปบอกพ่อนะโอเคไปด้วยคือยังไงก็เราต้องให้ได้เช็คให้ตรงเวลายังไงเราก็ไม่สนใจทีนี้ครั้งที่2เนี่ยผมเข้าไปถึงตรงนั้นเรียกว่าวิหารหลวงพ่อเงินไหลมาเทมาครับครับก็ไปถึงประมาณสัก4โมงละก็ไปทำเหมือนเดิมเลยไปผมมาแก้บนแล้วนะครับไปไหว้หลวงพ่อสุดยอดมากเลยครับบอกหลวงพ่อสุดยอดมากสุดยอดเนี่ยผมมาแก้บนครับมากราบอีกครั้งนึงเป็นการแก้บนก็คิดตอนนั้นว่าก็ขาดจากการบนเสร็จปั๊บขับรถออกกำลังจะพูดกับแม่ตรงนี้แหละที่คราวก่อนมาร้องไห้ครับเหมือนเดิมเลยครับอยู่ๆพูดปุ๊บร้องไห้ทันทีเลยแม่ร้องหรือแม่ร้องผมเนี่ยร้องแล้วแม่ผมงงมากแม่ผมตกใจสุดขีดแล้วว่าเป็นอะไรทำไมอยู่คุยกันดีๆเนี่ยแล้วร้องไห้ครับให้จอดรถครับบอลเป็นอะไรลูกรูปหลังเป็นอะไรลูกเป็นอะไรลงก่อนลงจากรถพอลงจากรถมาผมก็หายใจเข้าลึกๆเหมือนเดิมแล้วมองไปที่หลังคาวิหารก็คิดว่าเราต้องเข้าไปในนั้นผมบอกแม่เข้าไปในนี้หน่อยในนี้วันก่อนเซิร์ชดูละว่ามีอะไรอยู่ครับก็ไปถึงหน้าวิหารอ้าวเขาปิดถึงเวลาเขาปิดพอดีครับก็ไม่ได้เข้าผมก็เลยตัดสินใจว่าวันรุ่งขึ้นผมจะเข้ามาก็กลับไปจากนั้นวันรุ่งขึ้นผมก็มาเลยมาเช้าเลยครับมาเช้าวันนี้ผมก็คิดนะกูจะร้องไห้อีกเปล่าวะตั้งป้อมแล้วใช่เดี๋ยวกูจะร้องไห้อีกเปล่าขับมาตำแหน่งเดิมไม่ร้องเว้ยจอดรถเดินเข้าวิหารก็คิดอีกกูเข้ามาแล้วกูจะร้องไห้เพราะคนเต็มเลยกูจะมาร้องแบบในรถนี่ไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันแบบผมว่ามาเป็นนางเกาหลีเลยร้องแบบมันจะร้องยังไงร้องยังไงคนดูจะได้รู้สึกว่านึกขึ้นได้ว่าเราไม่ควรร้องอย่างนี้ตรงที่ชุมชนมันหนักกว่านี้ครับปล่อยเสียงระดับนี้เลยเหรอใช่ครับดังเพิ่มอีกนิดนึงแต่คือร้องหนักกว่านี้เสียงดังไหมร้องฟูมไฟเลยครับยิ่งกว่าญาติเสียยิ่งกว่าอีกครับหลายเท่าเลยอ่าฮะเข้าไปในวิหารปั๊บไม่เป็นสังเกตตัวเองกูจะเป็นอย่านะกูอย่าร้องนะไม่เป็นนะไม่เป็นเลยรู้สึกสบายใจมากครับผมนั่งหน้าสังขารท่านครับกราบท่านเสร็จด้านข้างจะมีรูปถ่ายของท่านผมนั่งหน้ารูปถ่ายท่านมองหน้าท่านผมนั่งอยู่ตรงนั้นครึ่งชั่วโมง รู้สึกมีความสุขมากแล้วในขณะที่ผมนั่งมองท่านเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าผมเคยเกิดเป็นลูกท่านมาหลายชาติคิดไปเองมันรู้สึกขึ้นเองครับมันรู้สึกเราคิดไปเองซึ่งผมก็ไม่ได้คิดว่าผมจะต้องมาเป็นลูกพระเนี่ยไหมครับผมไม่เคยคิดแต่เรานั่งมองรูปเรานั่งมองนานไงนานถ้าเรามองอ่ะมองแล้วจินตนาการไงคิดไปเรื่อยโอ้ฉันต้องเป็นในนี่แน่เลยอะไรอย่างงี้ไม่รู้อะไรเข้ามาในสมองบ้างตอนนั้นแต่ตอนนั้นคือสิ่งที่เราคิดเลยคือว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นลูกท่านมาไม่รู้ชาติแหละใช่ครับอ๋อท
ีนี้พอกลับมาเนี่ยผมหาทุกอย่างที่เกี่ยวกับท่านเลยข้อมูลท่านสอนอะไรท่านเป็นใครยังไงศึกษาเสร็จปั๊บหลังจากที่ผมเหตุการณ์เนี้ยเดือนหนึ่งผ่านไปเดือนหนึ่งเนี่ยผมไปฝึกกรรมฐานที่เหมือนเป็นสถานที่ที่ฝึกของท่านนะของสายท่านที่อยู่ในกรุงเทพก็ไม่ต้องไปไกลจากไหนครับแถวพหลโยธินครับซอยอะไรฮะซอย8 okay. แล้วเราไปเรียนรู้แล้วเราไปฝึกกรรมฐานที่นั่นนานไหมฮะคือหลังจากเหตุการณ์ที่ผมไปที่วัดเนี่ยแค่เดือนหนึ่งนะครับผมไปที่ซอยสายลมเนี่ยไปฝึกซึ่งชีวิตผมทั้งชีวิตเนี่ยผมไม่เคยไหว้พระพอเข้าไปผมก็คิดนะผมจะนั่งได้หรอวะคือไปนั่งขัดสมาธิเอาแค่5นาทีผมก็เมื่อยแล้วอ่ะพอถึงเวลาปั๊บครูฝึกที่เขามาสอนนะครับเขาก็เป็นผู้หญิงอายุสักประมาณ70ประมาณ70แล้วก็มีคนนั่งกันประมาณ15คนในห้องแบ่งเป็นห้องครับผมก็นั่งใกล้ๆกับครูฝึกเลยครับเขาก็แนะนำว่าต้องยังไงนั่งภาวนาว่าอะไรภาวนาแบบนี้นะภาวนาไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะบอกให้หยุดครับพอบอกให้หยุดเวลาที่หยุดแล้วเนี่ยเวลาเขานำไปเนี่ยก็ให้ตามไปนะถามอะไรก็ให้ตอบตอบตามที่เราเห็นตอนที่เรารู้สึกอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้พอนั่งๆไปเนี่ยสักเอาสัก3นาทีอ่ะผมเอาละมีอาการเหน็บกินเมื่อยมีอาการไงมีอาการละเหน็บชาโอ้ปวดขาไม่ใช่เจ้าจะลงหรืออะไรนี้คือเมื่อยเลยครับ ปวดมากขาชาแต่ก็พยายาม เอาวะ มาแล้วไหนๆกูมาแล้วคืออาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตลองหน่อยวะพอนั่งไปได้สักพักหนึ่งผมว่าน่าจะสัก15นาทีครับสัก15นาทีครูฝึกก็เลยบอกว่าให้หยุดภาวนาซึ่งผมหยุดภาวนานานละแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่ปวดละไม่ปวดขาไม่ปวดหายชาหายอะไรหมดเลยมันอาจจะชาจนไม่รู้สึกครูฝึกก็ให้หยุดภาวนาครับหลับตาไว้แล้วก็ถามมีความรู้สึกว่ามีใครมาอยู่ตรงหน้าไหมครูฝึกบอกถามทุกคนตอบบ้างไม่ตอบบ้างไอเราไม่ตอบผมไม่ตอบแต่ผมเห็นมันเหมือนคือไอเห็นของผมเนี่ยมันเหมือนเรานอนฝันแต่เราภาพเหมือนนอนในฝันของเราอะเป็นภาพเหมือนคล้ายๆขาวดำครับแต่เห็นแล้วเป็นฝันที่สามารถบังคับได้